สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทำขนมญี่ปุ่นสไตล์ไทยๆคือขนมไดฟูกุไส้เผือกค่ะวิธีการทำนั้นง่ายๆแต่อร่อยมากๆเลยค่ะมาดูวัตถุดิบที่ใช้ก่อนนะคะอันนี้คือแป้งมันครึ่งถ้วยตวงเอาไว้ทำแป้งนวลค่ะแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงซึ่งจะใช้ทำตัวขนมนะคะแล้วก็ดอกอัญชัน250มิลลิลิตรน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาเผือกกวนทำไส้ขนมประมาณนี้วิธีทำเผือกกวนครูได้นำเสนอไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเรามาลงมือกันเลยค่ะอันดับแรกเรามาทำแป้งนวลก่อนนะคะโดยตั้งกระทะแล้วก็เอาแป้งมันเนี่ยมาคั่วไฟอ่อนๆ นะคะคั่วไปเพื่อให้แป้งนี่สุกสัก3นาทีก็สุกแล้วค่ะเพราะว่าแป้งนี่ก็บอบบางสุกง่ายปิดแก๊สได้แล้วก็ยังคั่วต่อไปนะคะกระทะร้อนอยู่พักเอาไว้ไปเรามาดูขั้นต่อไปค่ะเรามาทำตัวขนมนะคะใช้แป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือเน้ำอัญชันครูอยากได้สีม่วงก็เลยบีบมะนาวลงไปมะนาวสักซีกหนึ่งซีกเล็กๆเลยค่ะคนให้น้ำตาลเกลือละลายเข้าไปในแป้งนะคะให้เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วครูจะกรองนะคะนำไปกวนค่ะแป้งละลายแล้วนะก็เปิดไฟค่ะกวนด้วยไฟอ่อนค่ะกวนไปเรื่อยๆจนเขาสุกนะคะเมื่อแป้งเขาแห้งอย่างนี้ก็หมายความว่าเขาสุกแล้วนะคะก็ปิดไฟได้ปิดแล้วเราจะใช้แป้งนวลนี้นะคะมาเทในถาดเ
แล้วแป้งนวลนี้โรยนะคะในขณะที่ร้อนเราก็จะแบ่งเป็นก้อนๆ นะคะขนาดเท่ากันนี่เราก็มาแผ่แป้งให้เป็นแผ่นอย่างนี้นะคะมือต้องลูบแป้งนวลตลอดเพื่อไม่ให้เขาติดมือแล้วเอาไส้เผือกกวนนี่ใส่ลงไปแล้วก็ห่อรองด้วยกระดาษจีบนะคะที่เราใช้ทำขนมแผ่ให้เขาแบนใส่ไส้ลงไปแล้วก็ห่อแป้งนวลนี้เราสามารถทานได้เลยเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะก็ทำเสร็จหมดแล้วนะเขามาจัดเสิร์ฟกันค่ะเต็มกล่องพอดีเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะไดฟูกุเราใช้ดอกอัญชันนะคะเสร็จแล้วเสิร์ฟได้แล้วทานกับน้ำชาร้อนๆหรือกาแฟยามบ่ายนะคะนี่เราจะใส่สีอะไรก็ได้เป็นสีชมพูสีฟ้าสีเขียวนะคะแต่อันนี้ครูใส่ดอกอัญชันก็เลยเป็นสีม่วงและไส้ก็ใช้ไส้อะไรก็ได้นะอาจจะเป็นไส้ถั่วไส้มันม่วงเดี๋ยวครูจะนำเสนอในโอกาสต่อไปนะคะขนมไดฟูกุไส้เผือกที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม subscribe ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำเสนอในคลิปต่อๆไปอีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ